คลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์ลากูน่า OG ปี2022ใหม่ล่าสุดของสนามเดินป่านะครับปีนี้ก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเริ่มตั้งแต่สีนะครับแล้วก็รูปทรงเหมือนเดิมอาจจะเพิ่มประตูและหน้าต่างต่างขึ้นนะครับครับสำหรับขนาดแพ็กเกจนะครับความกว้างอยู่ประมาณ40x40นะครับยาวอยู่ประมาณ70เซนน้ำหนักอยู่ที่20กิโลกรัมเอ้าหนักพอสมควรเดี๋ยวผมจะมาแกะถุงให้ดูตัวนี้แกะใหม่ล่าสุดเลยมาได้หลายวันแล้วแหละเพิ่งมาถ่ายคลิปอยู่ที่บ้านฐานฮิรันอุปกรณ์นะครับก็จะมี1ชุดเสาอันนี้จะเป็นชุดเสานะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูทีละตัวว่าเสามีเสาอะไรบ้าง A B C D ตัวต่อไปก็จะมีนะครับตัวเต็นท์แล้วก็ผ้าไฟชีทข้างในสำหรับถุงนะครับจะมีคู่มือบอกนี่ครับศึกษานิดนึงนะครับก่อนกลางคู่มือบอกมีเสา A B C D E แล้วก็ F มีทั้งหมดประมาณนี้เดี๋ยวจะแกะให้ดูไล่ทีละต้นเลยอันนี้จะเป็นชุดถุงเสาเสานะครับเริ่มต้นเลยนะครับชุดแรกก็จะเป็นเสา A เสา A จะมีนี่ฮะเขาเรียกอะไรเหล็กตุ่มๆนี่นะครับตรงกลางหัวท้ายแกะดูทีละรวดเลยนี่ฮะเสา A เสา A ก็จะยาวสุดนี่ฮะมีกิฟต์นะฮะกิฟต์หัวท้ายแล้วก็ตะกิบตรงกลางใบล็อกเสา A นะครับตัวต่อไปก็จะเป็นเสา B และเสา C เสา B นะครับดูภาพประกอบเสา B นะครับเสา B จะเป็นหัวและท้ายเป็นจั่วนะครับเสา B เป็นจั่วหัวและท้ายจะยาวเท่ากัน4ต้นนะครับทีละตัวแบบละเอียดเลยนะครับรอบนี้จะสอนวิธีตั้งแต่กลางยันเก็บเลยนะครับ2 3 4เสา C นะครับ2ต้นเป็นจั่วกลางจะสั้นกว่าเล็กน้อยสังเกตง่ายๆมี2ต้นสั้นกว่าเล็กน้อยอันนี้เสา B จะยาวกว่านิดนึงเสา B มี4เสา C มี2แล้วตัวต่อไปเสาดีนะครับ A B C D D ในในตัวคู่มือจะมี6ต้นแต่จริงๆคือเสาดีจะเป็นหัวท้าย4ต้นยาวเท่ากันนะครับส่วนตัวกลางที่ลูกค้าถามว่าทำไมมีกิ๊บด้วยนะครับอันนี้คือแยกเพื่อให้ดูออกว่ามันเป็นตัวกลางเป็นเสาเต็นท์ท่อนกลางนะครับมันจะสั้นกว่าเล็กน้อยถ้าใส่เสาผิดมันก็จะโยกเยกนะครับคือเอาง่ายทรงมันจะไม่สวยย่นๆฝั่งหนึ่งก็จะตึงเนี่ยฮะสองสามสี่เสาเต็นท์หัวท้าย4ต้นเสาเต็นท์ตรงกลางมี2ต้นนะครับ3ท่อนนะ2ต้นนี่ฮะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูว่าความยาวต่างกันนิดหน่อยนะครับนิดนึงนี่ต่างกันนิดเดียวฮะนี่มาถ่ายใกล้ๆนะครับนี่ครับความสูงต่างกันนิดเดียวดังนั้นตรงกลางจะมีกิ๊บเป็นจุดสังเกตนะครับว่าเป็นเสากลางแล้วก็เสาเทเลสหรือเสาเอฟจะมีแถมมาให้4ต้นนะครับนะฮะจะมีเป็นเดือยเหล็กตรงนี้นี่เป็นเดือยเหล็ก1 2 3 4ต้นนี่คือก็คือชุดเสาทั้งหมดประมาณนี้นี่เสาเทเลสมี4ต้นเดี๋ยวผมเคลียร์พื้นที่ก่อนสำหรับกาวชีทที่ใช้กับตัว
ลากูน่านะครับแนะนำให้ใช้3คูณ4นะครับมันอาจจะเหลือข้างหน้าหน่อยนึงด้านข้างก็จะร่นมานิดนึงยังใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวค่อยหาชุดสมอบกน่าจะอยู่ในตัวเต็นท์ แล้วเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมไม่ต้องมีแอ่งน้ำนะครับเพราะไม่งั้นท่านจะได้นอนแช่น้ำ ควรจะมีกาวชีทปูเพื่อถนอมพื้นเต็นท์นะครับอันนี้จะเป็นถุงเชือกและสมอบกนี่แกะให้ดูเลยนะครับว่ามีกี่ชุดเชือกนะครับจะมี1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16เชือกมี16เส้นนะครับถ้าไม่พอซื้อเพิ่มได้นะครับสมอบกที่แถมนะครับ2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 29เซตต้นนะครับที่แถมมาคร่าวๆถ้าไม่พอยังไงซื้อเพิ่มได้สมอบกก็ตัวประมาณ7นิ้วนะความยาวนะครับ7นิ้วความกว้างอยู่ที่ประมาณ3มิลนะสามมิลหรือสองสามหุ่นเนี่ยประมาณนี้ครับเก็บไว้ก่อนปลายชีพเราแยกออกก่อนนะครับก่อนคลุมเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการกางคนเดียวมันมีเทคนิคง่ายๆนะครับกางขี้ออกก่อนประตูจะมี4บานสำหรับปี2022นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลากูน่า OG หรือสมัยก่อนแรกๆจะเป็นลากูน่า JR ครับหรือจูเนียครับลากูน่าจูเนียใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลครับหลังจากที่เราแกะหัวกะโหลกให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไม่แนะนำหัวกะโหลกนะครับว่าแต่ละจุดมีหัวกะโหลกกี่ตัวนะครับหัวกะโหลก3ทางนะครับจะเป็นตรงกลางนะครับมีอยู่2ตัวเป็นหัวกับท้ายหัวกับท้ายนะครับแล้วตรงกลางนะครับจะเป็นหัวกะโหลก4ทางให้ลูกค้าเช็คอุปกรณ์ก่อนนะครับก่อนออกพื้นที่จริงเผื่ออะไรมันไม่ครบส่วนตัวงอนะครับตัวโค้ง140องศาจะมี6ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 6ตัวพอเราได้อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเสา A นะครับซึ่งเสา A จะเป็นจั่วตัวคานที่มันมีกิ๊บเหล็กเนี่ยฮะเราสอดตรงกลางก่อนนะครับวิธีการสอดนะครับจั่ว4ทางนะครับมันจะมีทางตรงกับทางเฉียงเฉียงประมาณ140องศาเราให้ใส่ทางตรงไปนะครับตันเข้าไปเลยให้ทะลุเนี่ยหลังจากนั้นมันจะลงล็อกตรงนี้นะครับพอลงรับล็อกปุ๊บแล้วก็ใส่หัวท้ายเนี่ยหัวท้ายก็มีล็อกเหมือนกันมันจะดังเก๊กเองฮะนี่ฮะแต่ถ้าตัวไหนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ได้เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ตัวล็อกกามปูนี้ไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับประกอบด้วยเสา B เสาสั้นนะครับ B จั่วนะครับที่จะมี6ตัวนี่ครับ6ท่อนนะครับ4ท่อนที่ยาวเท่ากันนะครับ
เสา B นะครับคือหัวท้ายเสา C คืออยู่ตรงกลางจั่วกลางนะครับวางตำแหน่งก่อนได้นะฮะช้าๆเรากรณีกลางเดียวให้ใส่หัวและท้ายก่อนตรงกิ๊บเหล็กนะครับให้ใส่ฝั่งนี้มันจะดังก๊อกหมุนเอาก็ได้ครับบีบให้มันดังเก๊กเนี่ยครับแล้วก็ใส่เนี่ยฮะหัวกระโหลกตรงอตรงโค้งเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคนเดียวยืนตรงนั้นก็ได้ถ่ายถึงอยู่หรอกปั๊บเนื่องจากเสาตรงกลางจะสั้นกว่าเพราะว่าเสาตรงกลางมันจะตัดลงมาตรงตัวหัวท้ายมันจะตัดเฉียงนะครับทำให้ความยาวของเสาต้องยาวกว่าปกตินะตัวนี้เราก็จะประกอบตัวคานและจั่วเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปประกอบเสาเต็นท์เสาเต็นท์เสา D กับ E นะครับลองเทียบดูครับเสาที่ยาวกว่านะครับจะเป็นหัวท้ายง่ายๆเลยวางไว้ก่อนเสาตรงกลางนะครับนี่ฮะมันจะมีเดือยเหล็กอย่างนี้วางตำแหน่งไว้ก่อนแนะนำให้กลางฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนข้างหลังก็คือแถว3อันหลังได้เลยนะถ้าเป็นผมจะเสียบข้างล่างก่อนนะครับเนื่องจากข้างบนมันเป็นยางยืดมันปรับง่ายมาทางนี้ทางนี้ให้ได้องศาปุ๊บใส่เลยล็อกไปอย่าเพิ่งมานะครับพี่ฝนดันให้ได้องศาครับดันโค้งให้นิ่งให้ได้องศาเรียบร้อยแล้วครับ1จุดต่อไปตัวกลางนะครับเอานี้ไปข้างล่างหรือตรงไหนก็ได้ครับแล้วแต่เลยครับคือตัวกลางมันจะมีสัญลักษณ์ให้เห็นให้รู้เนี่ยคือผมเอาไว้ข้างดันเสียบข้างล่างก่อนเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นยางยืดมันจะดึงง่ายกว่าเสร็จแล้วอันนี้คือ ในกรณีนี้คือผมกลางคนเดียวนะผมก็จะทำแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นผมจะนำผ้าไฟชีตนะครับคุมเพราะผมกางคนเดียวถ้ากางหลายคนก็ใส่ทั้ง6ต้นแล้วก็คุมอีกทีนึงได้คือผ้าไฟชีตเราจับประตูหน้าต่างให้ถูกจุดครับฝั่งไหนประตูก็ขึ้นฝั่งประตูก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยปรับมุมเอาเป็นตัวเอ็กมันก็จะเล็กกว่านี้หน่อยกาง่ายหน่อยจริงๆก็กาง่ายทั้งคู่แหละครับโอ้นี่จั่วละโอเคเจอจั่วละหาจั่ว
จั่วจะเป็นสอเสือครับเสือเจอจั่วแล้วครับสังเกตจั่วกับเส้นประตูเพราะเส้นประตูมันจะยาวเนี่ยฮะมันจะมีกุญผ้านี่กุญผ้าเส้นยาวๆคือประตูด้านหน้าอันนี้ผมกางคนเดียวผมก็จะเกี่ยวไปเลยเกี่ยวไว้ก่อนข้างนึงหลังจากนั้นนะครับไปดูด้านข้างอันนี้ให้มันเห็นยาวๆผมก็จะขึ้นเสาหัวท้ายก่อนนี่นะผมก็จะเห็นมีโครงนี้นี่ใช้ดันข้างล่างนะครับนี่ฮะเสียบข้างล่างก่อนข้างบนมันเป็นยางยืดดึงง่ายปั๊บนี่ฮะเดี๋ยวค่อยดึงลงครับง่ายๆนะกางคนเดียวไม่ต้องกลัวว่ากางไม่ได้นะครับไปกับฟงกับแฟนผู้หญิงก็กางได้เห็นนะเสร็จแล้วนี่อ้าวแต่ลมมาก็ดึงมานะครับก็เกี่ยวมุมเสร็จยังเสร็จแล้วนะครับนี่อันนี้คือเบื้องต้นก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ปักสมอบกดึงจุดต่างๆเดี๋ยวจะมากางสวยๆอีกทีนึงเนาะจะปักสมอบกปลูกปักชงปักเชือกตามจุดที่มีฝนเหมือนจะตกเลยนะถ่ายดูฝนดิต้องส่งครับสำหรับตัวนี้จะเป็นตัวโครงสร้างของลากูน่า OG ปี2022เดี๋ยวผมจะมาไล่เสาทีละชุดนะครับตัวบนนะครับจะเป็นเสา A มี1ต้นเป็นเสาคานนะครับเสาจั่วตัว B จะมี2 4ต้นนะครับหัวท้ายมี4ต้นเสา C 2ต้นอยู่ตรงกลางจะสั้นกว่านิดนึงส่วนเสา D มี4ต้นนะครับเป็นหัวท้ายเหมือนกันสังเกตง่ายๆหัวท้ายจะยาวตรงกลางจะสั้นตรงกลางจะสั้นกว่านิดนึงครับเสา E นะครับ2ต้นเดี๋ยวจะพามาดูรอบๆนี่จะเป็น1ตู้2ประตู3ประตู4ประตูนะ4ประตูนะครับ4ประตู4ประตูหน้าต่างจะ2ฝั่งนะครับ1 2ส่วนหน้าต่างย่อยสำหรับรอบด้านนอกนะครับมีทั้งหมด10บานเพราะว่ามันจะซ่อนอยู่ในประตูนะครับประตูละ2บานประตูละ2บานนะครับซ้ายขวาเป็น8แล้วก็8 9 10นะครับ11 12ก็ข้างในนะฮะก็ประมาณนี้จบเก็บครับสำหรับตัวลากูน่า OG ปี2022เรากางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปักเชือกปักสมอโบกตามจุดเสาเทเลสนะครับจะแถมมาให้4ต้นเราเลือกนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่เทเลสจะมีทั้งหมด4บานนะครับแล้วก็ สำหรับขนาดเต็นท์นะครับความยาวอยู่ที่4เมตร20ความกว้างนะครับอยู่ที่2เมตร80ก็จะเป็น2ห้องนอนประตูด้านข้างนะครับข้างฝั่งยาวเดี๋ยวเราจะคุยรอบนอกก่อนจะเป็น2ประตู2บานก็จะเป็น2ห้องซ้ายขวานี่นะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างซ้อนครึ่งนึงเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีช่องใส่สายไฟข้างนอกก่อนเดี๋ยวพาไปดูข้างในแล้วด้านหน้าฝั่งนี้เลือกเอาเลยนะครับว่าจะฝั่งไหนฝั่งหน้าฝั่งไหนด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นมีเทเลสให้เหมือนกันรูดปิดได้มีประตูนะครับซ้ายขวาประตู1บานหน้าต่างเล็ก2บานอากาศโปร่งนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกทีนึงว่ามันโปร่งขนาดไหนแล้วด้านข้างฝั่งนี้นะฮะก็คือประตู2ข้าง1 2 3อันนี้บานที่4ครับ
ตัวนี้ประตูบานที่4ก็สามารถรูดปิดได้ส่วนห้องตรงนี้ด้านข้างฝั่งนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างตัวนี้เราดึงไว้เลยครับถาวรฝั่งนี้เหมือนกันนี่ครับต้องปักสมอวงสมอบกให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพามาดูข้างในอันนี้คือรอบๆด้านแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับปีกสามารถกันลมกันฝนได้นะฮะเราขึงปีกเพื่อกันฝนสาดหรือว่ากันลมได้รูดปิดได้ตรงนี้ตรงนี้มันรูดปิดได้นะฮะจริงๆเวลาปิดก็คือถอดสมอหมวกแล้วปิดหรือไม่ก็ม้วนเก็บได้สำหรับปีกจะมีเฉพาะคู่ด้านข้างนะครับฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นเราจะม้วนเก็บนี่ฮะตรงนี้เราม้วนเก็บไว้นี่ฮะม้วนเก็บให้เรียบร้อยนะครับจะมีตัวจุดม้วน1จุดสำหรับเดี๋ยวข้างในนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงครับเดี๋ยวผมจะพามาประตูฝั่งซ้ายก่อนเนาะเพราะฝั่งขวาเป็นห้องนอนฝั่งซ้ายหรือขวาก็ได้สำหรับห้องนอนนะครับจะแบ่งเป็นซ้ายขวานะครับตัวนี้จะขนาดอยู่ที่2เมตร10แต่ละห้องนะตัวนี้เราก็เปิดรูดเปิดได้เลยแต่ว่าช่องใส่สายไฟมีฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้ฝั่งเดียวอันนี้คือจริงๆแล้วฝั่งห้องนี้คือห้องนั่งเล่นอยากพามา ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเล็กนะครับรูดเปิดได้เผื่อเราแบบร้อนๆนะปิดได้เลยสนามเดินป่าทำมาเพื่ออากาศเมืองไทยอ๋อมีสายไฟหลอกอีกชุดนึงครับนึกว่าไม่มีห้องอีกห้องหนึ่งครับห้องข้างในก็มีช่องใส่สายไฟเพื่อไปช่องเชื่อมต่ออีกห้องหนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้เข้ามาแล้วก็ไปห้องรูนี้ก็จะมีซิปเปิดข้างในนี่ฮะช่องซิปใส่สายไฟได้เหมือนกันสำหรับห้องนี้คุยห้องนี้ก่อน หน้าต่างนะครับหน้าต่างเล็กสำหรับห้องนี้มีทั้งหมด4บานโอ้ย1 2 3 4 5 6 6บานประตู3บานนะเปิดได้ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะครับโอ้โหดีนะสุดยอดเลยครับประตู3บานอันนี้คือสเปคปีที่แล้วนะครับประตู3บานแต่โดยรวมแล้วก็คือปี2000อะไรวะรวมกันอ่ะ2ปีลูกค้าบอกว่าร้อนอบอ้าวใช่ไหมฮะจัดให้โล่งเลยทีนี้เปิดโล่งสำหรับผ้าไฟชีทนะครับข้างบนจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230ที่เคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500มิลตัวเต็นท์210ที่เคลือบกันน้ำที่3,000มิลตรงจั่วข้างบนนะครับจะมีช่องระบายอากาศนี่ตรงนี้เพื่อกันความร้อนกรณีที่เราร้อนเนาะร้อนเปิดตรงนี้ก็เป็นตะขอเกี่ยวสายไฟไอ้ตะขอเกี่ยวตะเกียงก็จะมีที่เก็บของตรงนี้ห้องหน้าด้านหน้าห้องสามารถนอนได้2ครอบครัวส่วนห้องข้างในนะเนี่ยครับเป็นประตูรูปตัวดีซ้ายขวาซ้ายขวาเลยนะครับพื้นตัวนี้กั้นห้องนะครับ ซึ่งตัวนี้พอหลังใหญ่เราสามารถ เป็นผ้ากั้นห้องเต็มๆได้ส่วนลักษณะ EX พื้นที่ห้องถ้ากั้นแล้วมันเล็กก็เลยเป็นผ้าลอยนะครับเวลาผ้าคือถ้าเราเป็นตัวเต็นท์ล้างตรงนี้คือเวลาใส่แผ่นปูมันจะดันนะครับจะทำให้มันขาดได้เดี๋ยวพามาดูห้องข้างในห้องข้างในนี่ก็นี่ครับตรงนี้เป็นหน้าต่างเล็กได้อยู่ข้างนอกก่อนก็ได้นี่ตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างเล็กได้ครึ่งนึงนี่นะฮะสุดยอดครับปลอดโปร่งโล่งครับโล่งไม่ต้องกลัวครับสบายปลอดโปร่งนี่สุดยอดอยู่แล้วครับสนามในป่าลักษณะ OGใหญ่นะครับเข้ามาข้างในได้เลยครับตากล้องห้องข้างในเนาะก็จะมีช่องใส่ท่อแอร์
สำหรับห้องข้างในนะตรงนี้นี่นี่ด้านข้างใส่ท่อแอร์ใส่แอร์อะไรได้เลยตรงนี้ดูดปิดได้ตัวนี้ก็เปิดหน้าต่างทิ้งไม่ได้กรณีร้อนโอ้โหพอเปิดปุ๊บเย็นปั๊บตรงนี้ก็มีระบายข้างบนออปชั่นเยอะครับตัวนี้ก็เราปิดระบายอากาศตรงนี้ไปนะครับหัวท้ายซึ่งจากทุกปีมันก็จะมีระบายอากาศตรงนี้เพื่อให้นี่อันนี้เราก็ปิดไปหน้าต่างก็นี่ครับโล่งครับห้องข้างในนะครับหน้าต่างจะมี1 2 3 4 4บานเล็กบานเล็ก2บานนะบานใหญ่2บานนะครับซ้ายขวานอนสบายแล้วก็มีที่ใส่ของบนหัวนอนอีก2จุดก็ลองนอนดูอุ้ยได้เยอะอยู่นะ4คนสบาย4คนได้ครับจะนอนรายนี้รายไหนก็ได้ถ้ารายนี้ก็จะได้4คนเนาะความสูงของห้องนะครับ2เมตร10ตรงนี้นะฮะความยาวตรงนี้2เมตร80ถ้านอนรายนี้ได้4คนแต่ถ้าในนี้ก็3เนาะสบายๆประมาณนี้สำหรับเต็นท์ลากูน่า OG ปี2022มี4ประตูหน้าต่างเดี๋ยวนับให้ดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หน้าต่าง10บานครับ4ประตูหน้าต่างเอ้ยไม่ใช่4ประตูดิ4ประตูนอก2ประตูในหน้าต่าง12บานรวมในนะครับสุดยอดเลยครับของสนามเดินป่าอ๋อออกฝั่งนี้ดีกว่าประตูเป็นรูปตัวทีนะครับตรงนี้ส่วนห้องในเป็นรูปตัวดีบายครับครับยังไงผมก็ขอฝากเต็นท์ลากูน่า OG ปี2022ของสนามเดินป่าไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ